อนนี้มีสายพันธุ์อินเดีย 50% แล้ว 49% เกินครึ่งแล้วปรากฏมันกลายเป็นมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยก็ได้ความฮือฮาครับก็มีการนำเสนอข่าวไปหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น BBC Reuters ที่ประเทศอังกฤษซึ่งเขาเป็นเจ้าของแอสตราด้วยนะค่ะเขาก็ได้เอาข่าวของเราไปนำเสนอบอกว่าไทยเนี่ยน่าจะเป็นชาติแรกของโลกที่ประกาศนะฮะเป็นทางการว่าจะจับคู่สลับฉีดวัคซีนเขาตกใจมึงนอกเมืองนะเขาตกใจวัคซีนทั้งสองชนิดเนี่ยมันเป็นการพัฒนาของต่างประเทศถูกคนละประเทศกันด้วยจีนอันหนึ่งมันเป็นพัฒนามาจากจีนซิโนแวคมาจากจีนใช่ส่วนแอสตราเซเนกามาจากเยอรมันอังกฤษแล้วก็เยอรมันเขาอังกฤษก็คือฝั่งตะวันตกใช่ไหมฮะฝั่งยุโรปอ่ะฝั่งยุโรปค่ะเฮ้ยเขาตกใจมันก็เลยร้อนไปถือ WHO ก็คือองค์การอนามัยโลกค่ะเขาถึงขนาดพูดว่าอะไรไหมออกมาเตือนว่าไอการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการจับคู่วัคซีนผู้ผลิตหลากหลายมาผสมกันน่ะซึ่งหลายประเทศกำลังดำเนินการอยู่นั้นถือเป็นแนวโน้มที่อันตรายฮะเพราะว่าอะไรเพราะยังมีข้อมูลการวิจัยอยู่น้อยมากเพราะคุณหมอนักวิชาการเขาจะเชื่อเปเปอร์เขาจะเชื่อข้อมูลการวิจัยจนไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างในขนาดนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันถึงความจำเป็นของการฉีดวัคซีนเข็มที่3แต่เขาไม่ได้ปฏิเสธเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าจะต้องมีวัคซีนเข็มที่3ในอนาคตอาจจะต้องมีนะมีความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายวัคซีนตอนนี้ประเทศที่ร่ำรวยก็สั่งจองวัคซีนโควิดเพิ่มเติมแล้วเหมือนกันเพื่อที่จะฉีดกระตุ้นให้กับประชาชนของเขาเป็นเข็มที่3หลายล้านโดสในขณะที่ประเทศที่รายได้ปานกลางแล้วก็ยากจนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนวัคซีนใช่เพราะว่าอ่านวันนี้ดูที่ WHO ออกมาประธานของ WHO อ่ะเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะที่ซิโนแวคกับแอสตรานะล่าสุดนะบริษัทไฟเซอร์เองเนี่ยเขาก็ยื่นเรื่องไปที่ WHO ว่าจะเข็ม3ไฟเซอร์แล้วเขายื่นเรื่องแต่ WHO ยังไม่ให้ผ่านเพราะว่ายังไม่มีเปเปอร์งานวิจัยที่แบบแน่ชัดพออะไรอย่างเงี้ยแต่หลายประเทศก็จะเริ่มที่จะใช้ไฟเซอร์เข็มที่3กันแล้วปรากฏวันนี้คุณหมอที่หมอยงคนพูดถึงเยอะที่สุดคือหมอยงหมอยงก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้เชื้อเดลต้าเนี่ยต้องการภูมิต้านทานที่สูงขึ้นมากกว่าวัคซีนที่ผลิตจากสายพันธุ์อู่ฮั่นในทางปฏิบัติเนี่ยก็เลยต้องมานั่งพิจารณากันก็พบว่าการฉีดแอสตราเซเนกาเนี่ยยิ่งห่างกันนานยิ่งส่งผลประสิทธิภาพดีนะคะโดยการรอแอสตราเซเนกาเข็มที่2จะต้องใช้เวลากว่า10สัปดาห์ซึ่งหมอยงบอกว่าไม่ทันกับการระบาดของเชื้อเดลต้าในไทยตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการปรับแผนการโดยการฉีดซิโนแวคสลับกับแอสตราเซเนกาอันเนี้ยเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไทยตอนนี้นี่หมอยงอธิบายแบบนี้คุณหมอบอกไอ้การฉีดวัคซีนเอาง่ายๆเชื้อตายก่อนเนี่ยมันเหมือนจะทำให้ร่างกายเนี่ยติดเชื้อถูกต้องไหมเชื้อตายมันก็เหมือนกับร่างกายของเราติดเชื้อแต่หลังจากนั้นประมาณสัก 3-4 สัปดาห์หรือสักเกือบเดือนเนี่ย มันก็จะทำให้การฉีดวัคซีนเวกเตอร์เข้าไปเนี่ยเพื่ออะไรกระตุ้นเพื่อกระตุ้นจะทำให้การกระตุ้นภูมิต้านทานของเราเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเขาว่าอย่างนั้นถึงแม้จะไม่สูงเท่ากับแอสตราเซเนกาของเข็มค่ะระยะเวลา12สัปดาห์ก็มันสามารถป้องกันอะไรฮะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์เพราะอย่าลืมตอนนี้เราเจอลูกผสมแล้วด้วยซ้ำใช่แต่การฉีดซิโนแวคแล้วตามด้วยแอสตราเซเนกาเนี่ยสูงใกล้เคียงกับแอสตราเซเนกา2เข็มจะใช้เวลาที่สั้นกว่าเพียง6สัปดาห์เขาบอกว่าของคนไทยเนี่ยก่อนที่จะประกาศเขาศึกษาไหมเขาบอกเขาศึกษาฮะเขาบอกจากการศึกษาเบื้องต้นในไทยเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยมีการฉีดวัคซีนสลับแบบนี้มากกว่า 1,200 คนเขาบอกคนไทยมีคนฉีดแล้วนะ 1,200 คนพบว่าไม่มีอาการข้างเคียงรุนแรงฮะในผู้รับเขาเรียกว่าสูตรสลับครับผมเป็นสูตรสลับไฮบริดผสมผสานนะฮะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะฮะเขาบอกการฉีดสลับชนิดนั้นปลอดภัยส่วนผลการศึกษารายละเอียดจะออกมาภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะส่วนอีกคนนะครับที่ออกมาย้ำนั่นก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์คณบดีจากแพทยศาสตร์ศิริราชนะครับได้ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้มีข้อกำหนดในเรื่องของการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3โดยปล่อยให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละประเทศแต่ในส่งประเทศไทยนั้นเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้บุคลากรด่านหน้าให้หมอแล้วก็พยาบาลส่วนการฉีดวัคซีนสลับชนิดกันนั้นเนี่ยก็มีการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยของไทย4แห่งแล้วก็ในต่างประเทศตรงกันว่าช่วยกระตุ้นแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีด้วยครับผม